คอวานปฏิบัติหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็ย้อนกลับไปก่อนความตั้งใจเดิมนะคะที่อยากมาค่ะเหมือนเขาวิ่งคนอื่นเขาเสียใจที่ไม่ได้มาแต่นุ้ยวิ่งมาอบรมโครงการนี้ค่ะเพราะว่ามีความคิดว่ายังไงก็ต้องมาเพราะว่าคุณพ่อเสียในหน้าที่คุณพ่อเป็นตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็เสียชีวิตในหน้าที่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะปีของแปดจำได้สองขวบแล้วก็นุ้ยคิดว่าแบบทำไมมันแบบต้องเกิดกับครอบครัวนุ้ยอะไรเงี้ยแต่พอโตมานุ้ยก็ได้คิดว่าเพราะยาเสพติดทำให้พ่อไม่ต้องเสียชีวิตอะไรเงี้ยหนูเลยคิดว่าหนูจะต้องแบบทำให้ยาเสพติดมันหมดไปจากประเทศของหนูอะไรเงี้ยครอบครัวที่บ้านก็บอกหนูหาเรื่องงานลงทับก็เยอะงานหนึ่งก็หนึ่งก็เยอะจะแบบว่ามาหาเรื่องใส่ตัวทำไมอะไรเงี้ยแต่หนูก็บอกที่บ้านไม่ได้ว่าเออมันมีความในใจอะไรเงี้ยแต่หนูก็ต้องโทรบอกที่บ้านว่าเนี่ยโอ้หนูเป็นผู้โชคดีมากเลยทั้งประจวบเขาไปส่งแค่คนเดียวนุ้ยเป็นหนึ่งในนั้นโหนุ้ยเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นว่าเราเก่งแต่จริงๆแล้วเอานุ้ยไปให้ MO อีกคนหนึ่งเขาแบบให้วิ่งมาว่านุ้ยอยากมาหลักสูตรนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยบอกว่าเป็นความในใจที่ว่าอย่างน้อยพ่อนุ้ยตายไปถึงเขาจะแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนุ้ยเข้ามาอยู่ในตรงนี้แล้วเข้ามาเป็นตำรวจแทนพ่อแล้วนุ้ยเข้ามาจากทายาทอย่างน้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่เสียชีวิตหน้าที่ทุกคนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสพติดจะต้องไม่ตายเปล่าและก็หวังว่าเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกคนที่มาอบรมในวันนี้หวังว่าไม่ว่าก่อนที่คุณจะมาคุณจะคิดยังไงแต่นี่บอกว่าสัญญาในใจที่ทุกคนให้ไว้ไม่ว่าทุกคนจะพูดออกมาหรือเปล่าหรือว่าที่ทุกคนพูดออกมาหนูคิดว่ามันเป็นคำสัญญาใจและอย่างน้อยมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนแสดงออกได้ว่าทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยการกลับไปเป็นครูที่ดีอย่างน้อยพวกคุณก็จะไม่เสียชาติเกิดที่คุณได้เป็นครูแดนขอบคุณค่ะแสดงของคุณนุ้ยคุณนะครับ